Spicy Big Wingสุขุมวิทเนี่ยถ้าเธอมานะค่ะอันเนี้ยโรงแรมชื่อโรงแรม11แล้วตอนนี้ที่นั่งอยู่นี่อาหารนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเซอร์วิสเอ็กเซลเลนต์มากฝรั่งทั่วโลกเขาปลื้มกันหมดเลยนะคะเพราะอาหารไทยมีอัพเรสตอรองแอนด์บาร์ก็เป็นไงอร่อยก็น่ารักสวัสดีคุณเอ๊ใกล้ๆก็หน่อยใกล้ใกล้ๆอีกนิดนึงเดี๋ยวแฟนพี่หึงไม่ได้วันนี้เชฟจะทำอะไรให้คุณเอ๊รับประทานวันนี้ชื่อเมนูว่านางวันทองสองใจครับอุ้ยมึนอะไรฉันไม่เชื่อเขาไม่อย่างนี้ฉันไม่ใช่วันทองสองใจฉันใจเดียวรักเดียวใจเดียวเขาอาจจะพูดถึงบางคนได้วันทองสองใจแน่เลยแม่หนูซื้อทีละ1,000-2,000ไม่เกี่ยวกับหนูล่ะโอเคไหนนางวันทองสองใจทำยังไงอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่กุ้งไว้ก่อนครับค่ะใส่กุ้งแล้วต้องใส่อย่างอื่นด้วยนะคะใส่ใจเอช่วยเขาคลุกหน่อยเอลองเซ่กูไม่ได้เรื่องหรอกไอ้บ้าเนี่ยให้เอหัดไม่ได้หรอกค่ะมือมันต้องจับกันน้องคะคุณยังไงนะคะแบบอย่างเงี้ยแบบสลิดอุ้ยเออามอามอามอุ้ยเป็นไงคะเห็นไหมครับแล้วนี่ก็จะกินคู่กับใบชะพลูทอดกรอบครับอ๋อใบชะพลูแต่ว่าถ้าจะอร่อยที่สุดคะต้องกินคู่กับใครคะกินคู่กับน้องนี่แหละค่ะเดี๋ยวก่อนต้องเริ่มก่อนนะเราต้องเริ่มรับประทานอะไรก่อนมันต้องมีลำดับไหมเป็นทาปาสใช่ไหมโอเคค่ะเริ่มตัวแรกตัวนี้จะเป็นชื่อว่ารจนาเสียงมาลัยครับอันนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าทาร์เก็ตของที่นี่เราจะเป็นชื่ออาหารเป็นในวันธนีไทยหมดเลยครับใช่ตัวนี้จะชื่อว่าเกาะแก้วพิสดารครับเกาะแก้วพิสดารแล้วของพี่เอ๊คือใจพิสดารไงคะพิสดารมากมากค่ะอ๋อเหรอทะเลระเบียงอะไรเงี้ยค่ะไปดูวิวตรงริมระเบียงก็จะเจอเกาะแก้วทำไมเส้นมันเป็นสีตุยหุยอย่างเงี้ยน้องเส้นนี้สีมาจากดอกอัญชันนะเป็นสีของทะเลก็สีครามผมใช้เวลาในการทำ2 วันครับอ๋อเหรอเส้นเนี้ยหรอต้องแช่เอาไว้2 วันถึงจะกินได้ครับแล้วอันนี้ล่ะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับชื่อว่าแหวนนางสกุลตลาครับแหวนนางสกุลตลาแล้วอยากให้คุณผู้ชมมารับประทานที่ห้องอาหารนี้เชฟจะแนะนำยังไงเชิญเลยครับร้านอาหารเราชื่อร้านชัยมิอัพนะครับอยู่ที่สุขุมวิทซอย11นะครับอยู่ชั้นดาดฟ้าชั้น9โรงแรม11กรุงเทพครับอ่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวปล่อยให้คุณเอ๊เขารับประทานไปแป๊บนึงแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่อยากรู้50กว่าเขาดูแลตัวเองแบบไหนยังสวยและที่สำคัญสวยระดับกินเด็กได้อ่ะต้องยอมเลยเหรอต้องขอเคล็ดลับแล้วล่ะคุณผู้ชมครับนี่ค่ะอายุเริ่มเยอะปัญหามาต้องลองพื้นหนามากลองพื้นหนามากไปกับแฟนนะมีคนแซวว่าไงป้ากับหลานหรือว่าแม่กับลูกเหรอช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีกว่าไหมคะถ้าคุณผู้ชมสามารถรับประทานอาหารแห้งที่มีปริมาณโซเดียมน้อยกว่าอาหารแห้งทั่วไปวันนี้เราขอเสนอเมนูกุ้งแห้งลดเค็มค่ะใส่น้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้มจนน้ำเดือดใส่กุ้งแชบวยต้มจนกุ้งสุกมีสีส้มแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำนำกุ้งไปตากแดดจัดๆ1 วันหรือถ้าชอบแห้งมากก็สามารถเพิ่มเวลาในการตากให้นานขึ้นได้กุ้งแห้งปกติมีโซเดียมอยู่ที่2,107มิลลิกรัมต่อปริมาณกุ้งแห้ง100กรัมโดยปกติกุ้งแห้งทั่วไปจะต้องเคี่ยวในน้ำเกลือจนน้ำเกลือเกือบแห้งทำให้มีโซเดียมค่อนข้างสูงและเนื้อกุ้งแห้งจะมีรสชาติที่เค็มจัดแต่ในสูตรนี้เราลดปริมาณเกลือในน้ำต้มกุ้งลงไปกว่า 50% และใช้เวลาต้มที่น้อยลงทำให้โซเดียมในสูตรนี้ลดไปประมาณ 30-40% โดยในสูตรนี้โซเดียมจะอยู่ที่ประมาณ 1,265-1,475 มิลลิกรัมต่อปริมาณกุ้งแห้ง100กรัมค่ะ